เฮอีกรอบคลังเตรียมแจกคนกลุ่มนี้เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายประสงค์ภูลธเนศปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยภายหลังจากประชุมคณะกรรมการ10ปลัดกระทรวงว่าที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เช่นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนนะคะทั้งนี้ให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณมากกว่าเดิมแต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิมเพราะมองว่าไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมเช่นอาชีพนักแสดงพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมที่ตกงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬาการเพิ่มเติมซอฟต์โลนช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนพฤษภาคมโดยจะใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมดจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้และครม.พิจารณาต่อไปซึ่งรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าในเบื้องต้นพม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้วจำนวน13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึง6ปีให้เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเช่นเคยได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำนวน 1,000 บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาทและผู้สูงอายุก็จะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาทนะคะเช่นได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ที่เดือนละ600บาทก็จะได้เพิ่มมาอีก 1,000 บาทรวมเป็น 1,600 บาทนะคะส่วนคนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพนาฏศิลป์นักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติมนะคะสำหรับการจ่ายเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทนั้นนายประสงค์ยืนยันว่าจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่16พฤษภาคมนี้ทั้งหมด16ล้านคนอย่างแน่นอนโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะจะเป็นการรายงานแบบเรียลไทม์ซึ่งจะเร็วกว่าการยืนยันผ่านทาง SMS ที่จะมาส่งเข้ามาในช่วงที่ได้รับเงินเข้าบัญชีซึ่งจะล่าช้ากว่าการอนุมัติสิทธิ์ประมาณ 2-3 วันนายประสงค์ยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือกับกลุ่มที่มาปั่นป่วนเพราะจะกลายเป็นดราม่าเพื่อจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากคนไทยใจบุญที่บริจาคเงินให้ขณะเดียวกันยังขอร้องให้ผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิ์เข้าตรวจสอบผ่านเว็บไซต์จะดีกว่าการเดินทางไปยังกระทรวงการคลังเพราะหากเกิดการระบาดรอบที่2จะทำให้งบประมาณที่เคยใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้เสียเปล่าและหากต้องกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขการระบาดของโควิดรอบที่2จะยิ่งทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นอีกเราเป็นข้าราชการทำงานอย่างเต็มที่ไม่เคยคิดว่าจะไม่ให้เงินเยียวยากับใครไม่ให้กับใครเราทำทุกอย่างตามหน้าที่ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่าและสื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือในภาวะแบบนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันเพื่อไม่ให้โรคกลับมารอบที่สองเพราะถ้ากลับมาอีกจะยิ่งแย่เงินที่กู้มาก็เสียเปล่าจะกู้อีกก็จะทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นไปอีกเศรษฐกิจการค้าก็เดินหน้าได้ช้านายประสงค์กล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ